6โมงเช้าเราตื่นมาดูแสงแรกของเช้านี้ค่ะแต่ก็ยังมีอีกหลายคนที่ยังนอนอยู่กันในเต็นท์ด้วยข้างนอกนั้นมีอากาศหนาวลมพัดเย็นแต่เราก็ชอบนะอากาศยามเช้าที่มีหมอกฟุ้งกระจายเต็มไปหมดอุณหภูมิที่วัดได้ตอนนี้ 16.8 องศาค่ะที่เห็นเป็นก้อนๆที่เก้าอี้คนนะคะไม่ใช่ก้อนผ้านอกจากจะมีอากาศหนาวแล้วยังมีลมพัดอยู่ตลอดให้ลองสังเกตลมพัดเต็นท์ด้านหน้าได้เลยค่ะอากาศหนาวขนาดนี้กาแฟร้อนๆมันช่วยเยียวยาทำให้ร่างกายเราอุ่นขึ้นได้ดีจิบกาแฟร้อนๆมองวิวที่ชอบเพิ่มความอร่อยได้ไปอีกค่ะพอยิ่งสายหมอกก็ยิ่งมาเยอะเนี่ยไม่ให้ประทับใจได้ยังไงมองเห็นพี่เสื้อเหลืองที่กำลังเดินมานั้นไหมคะพี่ท่านนี้เขาเอาผ้าห่มมาให้เราเมื่อคืนค่ะซึ่งต้องขอบคุณพี่เขามากๆเลยค่ะเพราะผ้าผืนนี้ได้ช่วยชีวิตเราไว้เป็นอย่างดีไม่งั้นคงได้นอนหนาวทั้งคืนแน่ๆเพราะผ้าที่เราเอามาเองน่าจะเอาไม่อยู่เท่าไหร่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเป็นเมนูเช้าของเราในวันนี้ค่ะมันสะดวกดีแค่เติมน้ำเดี๋ยวก็ได้กินแล้วแต่ว่าถ้ากินบ่อยๆมันก็ไม่ดีต่อสุขภาพนะคะนานๆครั้งก็ยังได้อยู่นอกจากบะหมี่เราก็ยังมีขนมปังจาก 7-Eleven เป็นอีกหนึ่งเมนูที่สะดวกและอร่อยอุ่นให้ร้อนหน่อยเท่านี้ก็ฟินแล้วค่ะThank you.
ก่อนกลับพวกเราจะพาไปชมวิวแบบ360องศาที่ภูสวรรค์กันค่ะจุดชมวิวภูสวรรค์จะต้องเดินไปทางซ้ายของลานกางเต็นท์ผ่านห้องน้ำไปจะเห็นป้ายนี้ค่ะยินดีต้อนรับผู้พิชิตภูสวรรค์ประสบการณ์การเดินป่าของพวกเราสอนให้เราต้องพกน้ำไปด้วยค่ะถ้าเหนื่อยน้ำขวดนี้จะช่วยชีวิตเราได้วันนี้พวกเราพกไป1ขวดถือไปแล้วก็อย่าลืมถือกลับกันด้วยนะคะทางขึ้นไปช่วงแรกจะเป็นบันไดปูนชันๆแบบนี้ช่วงนี้ต้องออกแรงกำลังขากันนิดนึงนะคะจุดนี้เรายังสามารถมองเห็นลานกลางเต็นท์ด้านล่างอยู่ตรงนั้นค่ะและเรายังสามารถมองเห็นป่าเขาในมุมที่กว้างขึ้นอีกด้วยยิ่งในวันที่อากาศปลอดโปร่งแบบนี้ทำให้เรามองเห็นยอดเขาสลับกันไปมาแบบสุดสายตาเลยทีเดียวค่ะแต่ถ้าเราขึ้นเขามาเมื่อตอนเช้าเราคงได้เห็นหมอกสวยๆกันแน่ๆแล้วมันอะไรนะขุนเย็นขุนเย็นที่มองเห็นอยู่ด้านบนสุดนั่นคือจุดหมายปลายทางของพวกเราค่ะไปค่ะขึ้นไปดูด้านบนด้วยกันเลยภูสวรรค์พันวันสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 1,427 เมตรถึงแล้วจุดชมวิวภูสวรรค์ที่นี่สามารถชมวิวได้แบบ360องศาแบบนี้เลยค่ะระยะทางจากลานกลางเต็นท์ขึ้นมาที่ภูสวรรค์มีระยะทาง300เมตรพวกเราใช้เวลาเดินขึ้นมารวมกับที่แวะถ่ายรูปกันด้วยก็30นาทีฝั่งนี้เป็นทางที่เราเดินขึ้นมาเมื่อกี้นะคะเราใช้เวลาอยู่ที่นี่ไม่นานเท่าไหร่ก็ต้องกลับแล้วระหว่างนี้ให้ชมวิวขาลงกันก่อน
พวกเราใช้เวลาประมาณ15นาทีก็เดินลงมาถึงด้านล่างแล้วค่ะต่างจากที่ตอนเดินขึ้น1เท่าเลยทีเดียวหลังจากที่พวกเราเก็บของและอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้ากันเสร็จแล้วขอแวะมาเก็บบรรยากาศรอบๆลานกางเต็นท์กันอีกสักหนึ่งรอบนี้เป็นห้องน้ำชายหญิงในที่ล้างจานนะครับลานกางเต็นท์ลานกางเต็นท์นะครับจุดนี้จะอยู่ถัดจากอาคารที่ปรุงอาหารตรงนี้ทางปิดนะครับเป็นจุดสิ้นสุดของถนนเส้นนี้นะคะที่ช่องเย็นนะครับนี่เป็นอย่างนี้นะครับถนนสร้างมาแค่สุดทางตรงนี้เราจะเป็นร่องเอาไว้ระบายน้ำฝนได้ครับลานกางเต็นท์ที่นี่ไม่ใหญ่มากนักจึงทำให้รับนักท่องเที่ยวได้ในจำนวนจำกัดใครจะมาแนะนำให้จองกันมาก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ